ตื่นฮะตื่นนะฮะคือดร.เสรีเขาอย่างนี้นะฮะในอันนี้ก็ข่าวเขาบอกเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทยนะครับยังจะให้ตำแหน่งว่าเป็นนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาดเนี่ยนะฮะโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าถามจริงๆการด่าการแซะการแขวะการประชดประชันแดกดันทุกอย่างที่เกี่ยวกับลุงตู่มันเท่มันเก๋มันสะใจมากเหรอคะคนเราจะทำอะไรมันห่วยทุกเรื่องไม่มีอะไรถูกบ้างเลยเหรอคะนะฮะมันไม่เท่มันไม่เก๋แล้วมันไม่สะใจฮะคือแกกำลังจะบอกว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยทำไปคือพยายามที่จะบีลิทเทิลคนที่วิจารณ์ว่าพวกคุณทำไปเพราะมันเท่มันเก๋มันสะใจแต่ไม่ใช่นะฮะคนมันเดือดร้อนก็มีคือจริงๆมันมีวาทกรรมของสถาบันนี้ตอนนี้เขารุกมากนะครับคนนี้แล้วก็มีอีกคนก็คือสนธิยานใช่ไหมครับแล้วก็ยังจะมีนักวิชาการอีกหลายคนซึ่งออกมาแนวนี้ก็คือออกมาเหมือนกันหมดว่ารัฐบาลเขาบอกว่ารัฐบาลควบคุมโรคได้ดีแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆคือสุดท้ายมันก็คือสถาบันเชียร์ลุงนั่นแหละนั่นแหละก็คือเพื่อมาเชียร์ลุงแล้วก็มองว่าคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเท่ากับด่าลุงคำถามก็คือเพราะว่าคุณตั้งหลักของสถาบันคุณเพื่อเชียร์ลุงใช่ไหมคือในสถานการณ์อย่างนี้คุณยังต้องออกมาปกป้องประยุทธ์ทำไมคุณไม่ปกป้องรัฐบาลคุณก็ปกป้องรัฐบาลไปเลยดิปกป้องเลยว่าเอาให้มาให้เห็นเลยว่าหน่วยงานไหนเขาทำอะไรคือคุณเขาจะทำงานได้ดีกว่าธนากรใช่ไหมฮะแล้วก็ใครนะรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือหมอทวีสินอย่างเงี้ยคือคนควรจะเข้าไปทำหน้าที่นี้แทนเขาดิไม่ใช่มีหน้าที่ปกป้องคุณประยุทธ์อ่ะเอาตัวเลขมาโชว์นะมาคือเอาผลงานโครงการที่เป็นรูปธรรมเพื่อจะได้ทำให้ไอ้คนที่มันแซะแขวะอะไรพวกเนี้ยมันเงียบไปไงมันเงียบไปแต่นี่คือใช้วิธีเหมารวมว่าเนี่ยอ๋อพอเห็นไหมครับว่าตัวเลขลดลงปุ๊บเนี่ย คนที่ยังด่าอยู่เนี่ยก็แปลว่ากลัวกลัวว่าจะเห็นผลงานของพวกนี้ดีขึ้นคือเราดีใจมากนะฮะที่มันลดลงเพราะเรารู้สึกว่ามันจะได้เปิดเมืองแล้วก็เราจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติได้แล้วซ้อนว่าคุณวางสมดุลได้ไหมว่าผลงานที่โดดเด่นดีงามที่มีคนตายน้อยขนาดนี้โดยไม่นับคนฆ่าตัวตายด้วยเนี่ยนะครับกับเศรษฐกิจที่มันพังไปทั้งหมดเนี่ย มันจะหาสมดุลตรงนี้ยังไงใช่ไหมซึ่งเราก็ตั้งคำถามตรงไปตรงมาก็ยังไม่ได้รับคำตอบแบบนี้นะฮะผมคือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยนะที่กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก่อนเนี่ยอันนั้นเขาเป็นคนดีเขาแซะด่าเป็นกะหรี่ด่าทำได้หมดฮะครับแล้วเขาเป็นคนดีคือมันก็จะเห็นภาพออกมาแค่นั้นเองนะครับนะฮะทีตอนนี้คนอื่นจะทำบ้างมันไม่ได้เพราะพวกคุณเป็นคนไม่ดีครับนะฮะก็ดูกันไปเนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับมันมีข่าวออกมาเรื่องของนายกรัฐมนตรีได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเป็นการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ด้วยนะครับจากวันนี้เนี่ยที่นายกรัฐมนตรีนะครับไปเป็นประธานในพิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังเป็นกองทุนสนับสนุนเยียวยาอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเนี่ยนะครับคือนายกรัฐมนตรีพูดท่อนหนึ่งครับบอกว่าวันนี้เนี่ยเราทราบดีว่าสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มการระบาดลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะครับเราต้องไม่ประมาทเพราะฉะนั้นการที่จะผ่อนคลายสิ่งต่างๆจะต้องมีมาตรการเฉพาะออกมาซึ่งผมนั้นจะรับฟังแนวทางการปฏิบัติจากสาธารณสุขฝ่ายแพทย์ของเราเป็นหลักแน่อันนี้นะยืนยันนะฮะเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอื่นต่อไปเพราะที่ผ่านมามันมีข่าวอย่างนี้ฮะบอกว่าตกลงแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะฟังจากหน่วยงานความมั่นคงหรือจะฟังจากหน่วยงานเศรษฐกิจหรือว่าจะฟังจากสาธารณสุขแพทย์ก็มีสายเหี่ยวแล้วก็สายพิราบด้วยอันนี้ก็ต้องถามท่านนายกว่าจะฟังจากใครนะฮะแล้วท่านต้องบาลานซ์ให้ดีนะฮะนี้ท่านก็เลยออกมายืนยันจะฟังจากสาธารณสุขแต่ว่าก็จะเป็นสายไหนอีกใช่ไหมฮะแต่วันก่อนนี้ผมถามคุณหมอเลียบนะฮะคุณหมอเลียบบอกว่าสาธารณสุขเนี่ยในขณะนี้เหมือนรวมตัวกันเป็นหนึ่งเห็นด้วยว่าแล้วเห็นด้วยว่าจะต้องผ่อนคลายอันนั้นสาธารณสุขนะสาธารณสุขนะแต่มันจะมีหมอที่อยู่ในจากสาธารณสุขก็หมออยู่ในกรุงเทพคณะแพทย์อันนั้นก็อีกเรื่องนึงคณะแพทย์แหละคณะแพทย์ที่เราเรียกว่าฝ่ายสายเหี่ยวสายเหี่ยวนะฮะซึ่งตรงนี้รอบตัวคุณประยุทธ์อ่ะแล้วมันรีเฟล็กเลยนะใช่มั้ยฮะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคุณหมอสุภัทรเมื่อวานพูดผมก็เห็นด้วยแล้วผมตีความต่อไปอีกนิดนึงว่ามันสะท้อนว่าแพทย์ในกรุงเทพเนี่ยต้องการให้ปิดไปเรื่อยๆเพราะมันจะได้มาโอเวอร์โหลดเขานะฮะในขณะที่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในต่างจังหวัดเนี่ยมันมหาศาลนะฮะแต่คุณไม่ได้สนใจคนกลุ่มนั้นเลยแล้วผมเข้าใจว่าแพทย์ชนบทแพทย์แบบพวกโรงพยาบาลต่างๆในต่างจังหวัดเนี่ยเขามีมุมมองที่เห็นน่ะนอกเหนือจากความป่วยไข้แล้วเนี่ยเขายังเห็นในผลกระทบของชุมชนอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยไม่คือตอนนี้เราเพราะฉะนั้นมันมีความเหลื่อมล้ำชัดเจนอยู่เพราะว่าพูดไปหนักๆแล้วหมอทวีสินเขาเริ่มโดนเองไปเยอะขึ้นไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วตกลงเนี่ยคุณจะเซฟคนไข้คุณจะเซฟเตียงหรือคุณจะเซฟชีวิตของเขาคือชีวิตนอกเหนือจากโรคภัยไข้เจ็บของเขาอะใช่ไหม
ก็มันชัดเจนอ่ะพี่คือมันเป็นตัวเลขเตียงอ่ะตัวเลขเตียงมันเริ่มย้อนกลับไปเล่นแล้วแกพูดเองไงว่าแบบเหลือเยอะแยะเลยอย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมฮะทีนี้เหลือเยอะแยะเพราะว่าคนใช้30บาทไม่มาด้วยคือแบบก็เข้าใจได้แต่ประเด็นก็คือว่ามันถึงเวลาคือคุณต้องเข้าใจความจริงแฟกต์อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ายังไม่มีวัคซีนมีเลขไม่พอนะมันต้องฉีดทุกคนทั้งประเทศก่อนนะฮะมันถึงจะหยุดโควิดได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเจ๋งนักใช่ไหมฮะสามารถควบคุมได้ดีแล้วเนี่ยนะครับแล้วความเสียหายทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับจำนวนของผู้ติดเชื้อซึ่งคุณไม่มีทางที่จะหยุดได้อยู่แล้วเนี่ยยังไงการสูญเสียทางเศรษฐกิจมันไม่คุ้มนะฮะคุณก็มีหน้าที่รักษาคนไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็เห็นด้วยกับโมเดลที่หลายประเทศทำก็คือว่าคุณจำเป็นต้องคลายเพื่อให้เศรษฐกิจรอดในขณะเดียวกันไปยกระดับศักยภาพของสาธารณสุขในการดูแลคนที่ติดเชื้อเพิ่มแต่คุณต้องคุยให้ได้ว่าถ้ามันเกินมา1 threshold เนี่ยว่าถ้ามันติดเกินวันละ100มากขึ้นไปแล้วคุณก็จะเริ่มมีมาตรการในการที่จะล็อกหรือว่าเซมิล็อกเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้แต่นี้มันทำไปเรื่อยๆผมมีความรู้สึกเหมือนสนองตัณหาอะไรคุณไม่รู้อ่ะบอกว่าอะไรนะมีท่านหมอท่านหนึ่งคุณหมอยงเนี่ยบอกว่าต้องมีผู้ติดเชื้อเลย28วันถึงจะเรียกว่าเข้าข่ายสู่การปกติหลายๆคนมองว่าการมองในลักษณะนี้คือเกินไปมันเป็นไปไม่ได้ไงฮะคุณไม่สามารถอยู่ร่วมกับมันได้มากเลยครับนะฮะเดี๋ยวเรามีเสียงของพลเอกประยุทธ์นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์กันหน่อยที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการผ่อนคลายแล้วก็พูดถึงเรื่องของสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ฮะนอกเหนือจากนี้นะฮะนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังชี้แจงนี่ฮะเรื่องส่งจดหมายเปิดผนึกไปยังมหาเศรษฐีกับภาคเอกชนด้วยนะครับดูกันหน่อยว่านายกพูดว่าอะไรนะนายกบอกว่าขอขอบคุณนายคีรีกาญจนพาสที่เป็นหนึ่งใน20มหาเศรษฐีที่รัฐบาลส่งจดหมายไปถือเป็นกุศลซึ่งการส่งจดหมายดังกล่าวตนต้องการสอบถามแนวทางการช่วยเหลือประชาชนพนักงานลูกจ้างในสังกัดอย่างไรเป็นการเชื่อมโยงในห่วงโซ่และเสนอแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วเขาเสนออะไรไม่คุณคิวไม่ได้เสนออะไรก็ยังไม่พูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดมีเพจลุงตู่ตูนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอยู่ดีก็ออกมาพูดว่าลูกชายท่านธนินบอกว่าท่านนายกฉลาดหลักแหลมมากไม่รู้ไปเอามาจากไหนวันนี้มีคนไปถามแกยังว่าแกพูดจริงหรือเปล่าครับผมได้ข่าวหรือจริงๆหรือจริงๆว่าพูดไม่จริงแต่ก็ต้องยอมรับแล้วหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมถูกตีกินไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็ต้องชมไว้ก่อนนะฮะทีนี้วันนี้เนี่ยนะฮะก็มีผู้ป่วยวันนี้ติดเชื้อ15รายใช่ไหมครับนะครับเราจะทางด้านของนายแพทย์ทวีสินเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของพูดถึงเรื่องผู้ป่วยแล้วเนี่ยนะครับยังได้กล่าวถึงปัจจัยและมาตรการที่ทำให้ประเทศไทยควบคุมการติดเชื้อได้มีประสิทธิภาพและก็เทียบกับต่างประเทศเนี่ยถือว่าเราดีกว่านี่คุณหมอทวีสินมองว่าอย่างนี้นะครับคุณหมอบอกว่ามาตรการของเราเนี่ยมันมีหลายส่วนประกอบกันโดยเฉพาะชุดข้อมูลที่นำมาบอกกล่าวในแต่ละวันเนี่ยทำให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจสถานการณ์ดีขึ้นดังนั้นการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญรวมทั้งในต่างจังหวัดก็สามารถควบคุมและสั่งการได้เรามีระบบสาธารณสุขที่ดีกว่า100กว่าปีวางผลได้เป็นอย่างดีนะฮะแล้วบอกว่าการจะยกเลิกหรือคลายล็อกหรือไม่เราต้องมีการปรึกษาหารือกันรอบด้านเมื่อประกาศออกไปแล้วต้องไม่ส่งผลกระทบมากเกินนะฮะและมีการแพร่ระบาดของเชื้ออีกซึ่งเหล่านี้เราต้องมาหารือร่วมกับภาคเอกชนด้วยจากนั้นนายกนำเข้าครม.และนายกก็เป็นคนประกาศนะเพราะรักษาผู้ป่วย1รายเราต้องใช้เงินถึง1ล้านบาทซึ่งถือว่าใช้งบประมาณมากเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาคนไข้ให้รอดก่อนเชื่อว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นขอให้เรารักษาสามัคคีกันเพื่อที่จะรอดไปด้วยนะคำถามตอนนี้คือทางหมอเนี่ยเขาอธิบายหรือยังหรือเขาส่งสัญญาณอะไรยังว่าต้องเหลือเท่าไหร่ถึงจะเปิดไม่พูดฮะอะไรแบบนี้ไม่มีค
แล้วทุกวันก็ยังเหมือนเดิมคือกาดจะตกกาดจะตกกาดจะตกก็เป็น15บ้างเป็น10บ้างลงไป1ก็คงบอกว่าเดี๋ยวมันติดเชื้ออีกอะไรใช่คือตอนนี้มันกลายเป็นว่าการแถลงของสบคเนี่ยมันเป็นการแถลงบริหารสถานการณ์โควิดมันไม่ได้เป็นการแถลงบริหารสถานการณ์วิกฤตที่เกิดจากโควิดซึ่งมันไม่เหมือนกันนะถ้าคุณจะคือคุณเป็นศูนย์ซึ่งโฟกัสในการจัดการโควิดเนี่ยคุณอาจจะต้องอยู่ไปจนถึงไวรัสมาถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณกำลังมองว่าการแก้ปัญหาโควิดเนี่ยมันผูกโยงไปกับเรื่องหลายมิติกว่าเรื่องของจำนวนคนติดเชื้อเพราะไม่งั้นคุณก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเนื่องจากมันไม่มีไวรัสคำถามตอนนี้คือคนจะบริหารจัดการโควิดหรือบริหารจัดการสถานการณ์หลายๆด้านที่กระทบโดยโควิดใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยเริ่มมีคำถามเพิ่มขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นในแต่ละวันเนี่ยหมอทวีสินคนเดียวที่จะออกมาพูดได้ไหมมันต้องมีเรื่องเศรษฐกิจพูดกันในคือตอนนี้มันกลายเป็นศูนย์รอบด้านมากขึ้นมันกลายเป็นศูนย์บริหารโรคโควิดมันไม่ใช่ศูนย์บริหารสถานการณ์ซึ่งสัมพันธ์ไปกับเรื่องอื่นๆนะครับแล้วผมถามนิดนึงแล้วจริงๆพอพูดเสร็จกระทรวงสาธารณสุขเขาก็แถลงต่อเขาเองอีกนะฮะใช่ใช่ไหมอันนี้ถามต่อนิดนึงผมอันนี้ผมเมื่อวานก็ทวงแล้วจะทวงอีกนะฮะขอบรรดานักเศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะฮะช่วยคำนวณทีฮะท่านบอกว่ารักษาคนเป็นโควิด1คนใช้เงิน1ล้านบาทนะครับแต่ท่านปิดเมืองไปทุกวันเนี่ยนะฮะมันส่งผลกระทบต่อ GDP เท่าไหร่นะฮะอย่างตอนนี้มีผู้ป่วยเท่าที่ผมดูก็ประมาณ 1,972 คนใช้เงิน 1,972 ล้านบาทเทียบกับ GDP ที่หายไปเนี่ยเท่าไหร่นะฮะสถานการณ์เลวร้ายที่สุดนี้ลบ 10% ต่อปีเลสเซตีไปเดือนละ 1% น่ะ 1% ของ16ล้านล้านคือเท่าไหร่ฮะเดือนละ 1.6 ล้านล้านโอ้โหเยอะอยู่นะอาจารย์วันนึงเท่าไหร่แล้วมันเทียบกันได้ไหมนะฮะไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนมันติดเป็นไปกันหมดเนี่ยไม่ใช่คุณนะเป็นคนมีข้อมูลว่าไอ้ที่มันติดน้อยลงเนี่ยมันเกิดจากคลัสเตอร์แบบไหนการขยายเชื้อไปแบบไหนคุณควรจะมีข้อมูลพอที่จะควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วการที่คุณอ้างว่าคุณแพร่น้อยไปว่าคุณทำงานเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพมันไม่เกี่ยวนะฮะมันส่วนนึงอ่ะใช่แต่ส่วนต่อจากนี้ก็คือเมื่อคุณกลับเข้าไปสู่สภาวะปกติแล้วนั่นแหละคุณยังมีศักยภาพในการควบคุมหรือเปล่านั่นแหละคือสิ่งที่เป็นศักยภาพของระบบสาธารณสุขที่แท้จริง